มันมีธุรกิจหลายอย่างในโลกออนไลน์ที่คนไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคนไทยขาดความสามารถในการแข่งขันสิ่งที่เราทำได้ในฐานะของรัฐเราต้องทำให้บรรยากาศในการแข่งขันเนี่ยมันสมบูรณ์ที่สุดมันต้องทำให้คนตัวเล็กสามารถสู้กับคนตัวใหญ่ได้ก็มีท่านส.ส.หลายท่านสนใจประเด็นคล้ายๆกันก็อย่างเช่นเรื่องแพลตฟอร์มต่างประเทศว่ามีผลกระทบกับชุมชนอย่างไรสังคมอย่างไรไอ้แพลตฟอร์มต่างประเทศเหล่านี้มีการเสียภาษีอย่างไรก็เลยตั้งเป็นกรรมาธิการศึกษาผลกระทบทางธุรกรรมออนไลน์แล้วเขาก็มอบหมายให้ผมเป็นประธานกฎหมายลักษณะเนี้ยมันจำเป็นต้องมีเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างแอปพลิเคชันในประเทศกับแอปพลิเคชันต่างประเทศให้เขาสามารถต่อสู้กันได้ครับเราต้องดูว่าวันนี้ถ้าเทียบกับว่าสตาร์ทอัพไทยนะครับหรือผู้ประกอบการไทยเนี่ยเป็นคนตัวเล็กกว่าหน้าที่ของเราคือเราก็ต้องหากล่องไปเสริมให้เขาให้เขาตัวสูงขึ้นมาอีกนิดนึงตัวโตขึ้นมาอีกนิดนึงให้เขามีพาที่พอจะสู้กับคนตัวโตได้กฎหมายหลายอย่างถ้าเป็นคนไทยแล้วบังคับใช้กฎหมายในไทยกลายเป็นว่าคนไทยเสียเปรียบเราก็ต้องหาวิธีทำให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาเข้าสู่กติกาของเราคือเราอาจจะทำให้โอกาสทางการค้าของทุกคนมีเท่ากันไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราทำให้กติกามันเท่ากันผมคิดว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ทุกคนมีต้นทุนเท่ากันนะครับมันอาจจะไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวแต่สตาร์ทอัพหมายถึงไอเดียแล้วไอเดียของเราเนี่ยมันจะเป็นที่นิยมขนาดไหนถ้าเราอยากจะเป็นสตาร์ทอัพอันนี้มันอาจจะเป็นดิจิตอลหรือเริ่มจากนอนดิจิตอลก็ได้ปัญหาของเราคือวันนี้เรามีสตาร์ทอัพที่เป็นเลเวลต้นเลเวล A เลเวล B อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีเนี้ยเรายังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าสตาร์ทอัพจะไปในระดับภูมิภาคยังไม่มีฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็เป็น challenge นึงของภาครัฐที่ว่าเราจะทำอย่างไรเราจะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพในระดับภูมิภาคได้ครับสำคัญอันดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะทำอะไรเป็นคนช่างสังเกตสังเกตตัวเองสังเกตเพื่อนๆสังเกตโลกสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันมีช่องให้เห็นเยอะมากต้องศึกษาหาความรู้ตอนนี้เขาก็จะมีสมาคมสตาร์ทอัพไทยที่เขาก็พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาให้ภาครัฐต่างๆเขาก็มีส่วนนะครับที่จะให้การสนับสนุนบางแห่งเนี่ยให้เงินทุนด้วยซ้ำอย่างเช่นอว.หรือหน่วยงานอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยก็มีคือผมคิดว่ามีช่องทางเยอะเลยสำคัญคืออย่าหยุดหาความรู้อย่าหยุดหาโอกาส